อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับพิพิธภัณฑ์ก็อยู่ด้านหลังก่อนเข้าไปก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับคือพี่อามายเขามีการสร้างเมืองให้เหมือนกับคนนะคะมีหัวแขนสองข้างค่ะสองข้างค่ะแล้วก็มีสะดือเมืองมันจะเป็นประตูสวนดอกประตูท่าแพก็ประตูเชียงใหม่แล้วก็ประตูสวนกลุ่มค่ะแล้วก็มีการแกะสลักไม้ท่อนเดียวจากบ้านผิวแลนน้อยค่ะทำเป็นปัดต้องเจ้าหลวงองค์ที่5ก็จะเป็นเจ้าหลวงมโหสถประเทศสมัยก่อนเขาแบบเหมือนพวกการเสือไม่เสือกัดเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อของเขาไม่เสือกัดสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับกลางเมืองเชียงใหม่เลยวันนี้พามาเที่ยวหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะครับด้านหลังอนุสาวรีย์นะครับอาคารหลังใหญ่ๆตรงนั้นนะครับก็ข้างในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมีหลายห้องเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเมืองเชียงใหม่ก็เดี๋ยวพาไปข้างในครับไปดูกันหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในอาคารใหญ่มากนะครับสวยงามนี่ก็ด้านหน้าทางเข้าอาคารนะครับก็มีนักท่องเที่ยวหรือครับหอกลางเวียงครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้านะครับก่อนเข้าไปก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับคนละ20บาทก็วันนี้มีน้องมาช่วยแนะนำสถานที่นะครับน้องมะนาวเดี๋ยวให้น้องพาไปสวัสดีค่ะนี่นะคะห้องแรกของเราก็จะเริ่มที่เป็นเชียงใหม่วันนี้ค่ะจะเป็นวิดีโอนะคะเป็นภาพและบรรยากาศค่ะในเชียงใหม่ของเรานะคะห้องนี้ก็จะโชว์เกี่ยวกับรูปภาพเนาะในอดีตแล้วก็ปัจจุบันของเราเองค่ะนี่เป็นสะพานนวรัตน์ค่ะมีการสร้างมี3ยุคนะคะมันจะเป็นยุคแรกก็จะเป็นไม้ค่ะยุคที่2ก็จะเป็นเหล็กค่ะยุคที่3จะเป็นเหล็กเสริมคอนกรีตเนี่ยค่ะนี่จะเป็นช่วงการเล่นสงกรานต์ในช่วงเมื่อก่อนเขามีการทำเขื่อนเนี่ยค่ะน้ำก็จะแห้งเนาะค่ะแล้วก็ประชาชนคนล้านนาก็ลงไปเล่นน้ำได้ช่วงนั้นข้างหลังนี้คือจะเป็นรูปสามกษัตริย์ค่ะบุคคลสำคัญในการสร้างเมืองนะคะของการเป็นพญามังรายค่ะด้านซ้ายมือของเราจะเป็นข้าวขุนนำเมืองค่ะด้านขวามือก็จะเป็นข้าวขุนรามคำแหงค่ะก่อนจะเป็นเชียงใหม่ของเราคือจะเจอแหล่งโบราณคดีอยู่4แหล่งในทางเหนือของเรานะคะจะมีแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนที่เราเห็นหลักๆเลยก็คือจะเอาไม้ทำเป็นโรงค่ะใช่ไหมในการทำเป็นโรงนะคะเริ่มมีการล่าสัตว์เริ่มการเพาะปลูกกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แหล่งโบราณคดีสุดท้ายแหล่งโบราณคดีออดหลวงก็จะเจอพวกกำไรสำริดค่ะทำไมจะเปลือกหอยนั่นเองท่านกันไปเลยค่ะ
อันนี้ห้องเป็นสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะโอเคคือพยามลายเขามีการสร้างเมืองให้เหมือนกับคนนะคะมีหัวแขนสองข้างขาสองข้างค่ะแล้วก็มีสะดือเมืองที่เราเห็นอันนี้คือเรียกว่าสะดือเมืองหรือว่าเสาเอกฉินท์เราจะมีปัจจุบันอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงค่ะเมื่อก่อนอยู่ฝั่งนี้เลยมาข้างๆนี่เลยพอเรามองออกไปทางหน้าต่างเราจะเห็นสะดือเมืองของเดิมของเดิมค่ะอันนี้วัดวัดเจดีย์สะดือเมืองวัดสะดือเมืองค่ะแรกเริ่มก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้เลยอันนี้ที่เราเห็นตรงนี้เป็นท่อขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เจ้ากาเวละตรงนี้แบบสีที่เห็นในรั้วนี่ค่ะข้างในรั้วเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะใช่ค่ะพอเจ้ากาเวละได้ขึ้นคอมบินเจ้าหลวงองค์แรกค่ะเขาก็เลยย้ายจากตรงนี้ไปที่วัดเจดีย์หลวงค่ะนี่ค่ะในสิงห์สิงห์สองตัวจะอยู่ที่แถวของสิงห์เนาะเขาสมัยพี่ยามังลายเขาเป็นการสร้างเขาเป็นฝันกำลังใจให้กับทหารก่อนออกรบเนี่ยค่ะมีลานของสิงห์นะคะเมื่อก่อนจะอยู่ติดประตูช้างเผือกนะคะเจ้ากาเวลาเขาเดินขยับจากตรงนี้ไปไว้ที่ขนส่งอาเขตช้างเผือกให้เป็นคู่กันเดี๋ยวมันก็ยังอยู่ค่ะนี่จะเป็นรูปแบบการสร้างเมืองค่ะก่อนเขาสร้างเมืองโดยการใช้แสงและเงาในเส้นผังเมืองของเรานะคะจะมีทั้งหมด5ประตูประตูแรกประตูช้างเผือกค่ะแล้วก็จะเป็นประตูสวนดอกประตูท่าแพแล้วก็ประตูเชียงใหม่แล้วก็ประตูสวนตุ้มค่ะมันจะมีทั้งหมด4แต่งหรือว่า4มุมมีแต่งสีปุ้มค่ะแต่งหัวลิงนะคะแต่งกระตามและแต่งกลืนเมืองคำว่าสำคัญก็จะมีวัดเชียงมั่นนะคะวัดพระสิงห์แล้วก็วัดเจดีย์หลวงจะเห็นยอดเจดีย์หักเลยจะแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะนี่จะเป็นรูปแบบการสืบชะตาเมืองนะคะเราจะมีการทำอยู่ทั้งหมด10จุดก็คือ5ประตู4มุมหรือเขาเรียกว่า4แจงแล้วก็1สะดือกลางใจเมืองค่ะอยู่ตรงบริเวณหน้าสามกษัตริย์ของเรานั่นเองเป็นศิลาจารึกจากวัดเชียงมั่นนะคะของจริงก็อยู่ที่วัดเชียงมั่นจะเป็นการจารึกประวัติการสร้างเมืองการสร้างวัดนี้อย่างนี้ค่ะการทำสัมปทานป่าไม้กับ2บริษัทค่ะมีบริษัทวิซิตบอร์เนียวกับบอมเบย์เบอร์มาค่ะก็จะเป็นก็จะมีวิดีโอให้ดูก็จะมีสีแนวใช่ไหมมันก็จะมีแบบร่มบ่อสร้างเนี่ยค่ะทำจากกระดาษฝามีการทำมีของเล่นของเล่นพื้นบ้านจากแม่วางเนี่ยค่ะมีการแกะสลักช้างรูปสามมิติจากบ้านนักจ้างทำสันกำแพงค่ะมีการทำเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองกุ้งแถวหางดงค่ะแล้วก็มีรูปภาพเจดีย์หลวงคือเป็นยอดที่ยอดเจดีย์หักเพราะเกิดจากการแผ่นดินไหวก็มีการแกะสลักไม้ท่อนเดียวจากบ้านผิวแลน้อยค่ะทำการต้องนี่จะเป็นเรื่องราวจากรามเกียรติ์ค่ะมีการทำเครื่องเขินจากบ้านนาธารามค่ะนี่มันจะเป็นไม้ไผ่สารขึ้นเป็นรูปแล้วก็ใช้ยางรัดค่ะการเคลือบสารไปแล้วก็ลงแล้วก็มีการทำโคมจากเมืองศาสตร์ก็จะเป็นเด่นการเรื่องการทำโคมเนี่ยค่ะไปเลยชั้น2ข้างบนค่ะหมดแล้วค่ะชั้น1หมดแล้วค่ะชั้น17ห้องค่ะห้องแล้วก็ชั้นบนเหลืออีก8ห้องค่ะชั้นล่างมี7ใช่ค่ะชั้นบน8ทำเลย
ถ้าเราขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นโมเดลตั้งอยู่ตรงกลางเนาะอันนี้จะเป็นประวัติอาคารค่ะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นคุ้มของเจ้ากาวิโรรสสุริยะวงศ์หรือเจ้าชีวิตอ้าวนะคะพอเขาถึงแก่พิลาลัยไปแล้วค่ะเขาก็ยกมรดกตกทอดไปจนถึงเจ้าดารารัศมีเจ้าดารารัศมีเขาก็เลยยกที่ตรงนี้ค่ะคุ้มตรงนี้ให้กับทางราชการเอามาสร้างเป็นศาลาว่าการมณฑลพายัพหรือว่าที่เรียกว่าศาลากลางรูปแบบการสร้างสมัยก่อนมันจะเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงโคโลเนียลหลังคาทรงปั้นหยาถ้าถัดไปเลยก็จะเป็นห้องเจ้าหลวงเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะสมัยก่อนเรามีการปกครองโดยเจ้าหลวงก่อนที่จะรบเข้ากับทางสยามหลวงองค์แรกคือเจ้ากาวีระค่ะร่วมมือกับพญาจ่าบ้านในการขับไล่พม่าออกจากเมืองแล้วก็ยึดเมืองเชียงใหม่คืนกลับมาได้พญาคำฟั่นเจ้าหลวงคำฟั่นก็คือจะเด่นในของการเขาจะเด่นเรื่องการค้าขายแล้วก็องค์สุดท้ายคือคนดีเจ้าแก้วนวรัตน์ค่ะห้องต่อไปเลยชีวิตนิสสัมแม่น้ำปิงค่ะเข้ามาอันนี้เราจะเห็นรูปแบบนี้โมเดลการในการทําสัมปทานป่าไม้นะคะในการใช้แม่น้ําปิงค่ะในการขนท่อนไม้ซุงเนาะลำเลียงลงมาแล้วก็ใช้ช้างในการขนลากแล้วก็เอาไปเทิร์นกันจะเป็นชีวิตริมฝั่งแม่น้ําปิงเนาะก็จะมีตอนนี้ก่อนตอนนี้ก็จะมีโรงเรียนแห่งแรกเนาะเป็นโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเรียนเผยแพร่พระศาสนาคริสต์เนี่ยค่ะมีวัดเกตการามตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นมีเรือเทียบท่าแถวเนี้ยค่ะมีท่าเรือแถวนี้ท่าเรือเก่าในฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นฝั่งตลาดวโรรสหรือเรียกว่ากาดหลวงจะมีโรงเรียนเชียงใหม่คำเที่ยงเนี่ยค่ะจะมีไปรษณีย์อันนี้ปัจจุบันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ถัดไปเลยห้องคนในเวียงค่ะก็จะมีบ้านล้านนาเราเห็นนี่เป็นรูปแบบบ้านล้านนาจะมีเขาเรียกว่ายุ้งข้าวหรือว่าหลอกข้าวทางเหนือเราเรียกว่าหลอกข้าวเนาะติดข้าวไว้ด้านบนเนี่ยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าฮานน้ำเอาไว้รับรองแขกเป็นน้ำดื่มจะใส่เป็นหม้อดินไว้ค่ะใส่พวกเป็นหม้อดินก็คือประเด็นเผาแม้ก่อนน้ำพอเย็นนะคะถ้าใส่อย่างนี้จะมีเปิดบ้านค่ะเอาไว้รับรองแขกเหมือนกันไว้ทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยค่ะมันมีป่องไว้ระบายเขาเรียกว่าระบายควันเวลาทำกับข้าวเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนในสมัยก่อนในบนหัวนอนก็จะมียันแล้วก็จะมีหีบไว้เก็บผ้าจะมีโต๊ะแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทางล้านนาของเรามีการนับเดือนแบบจันทรคติเนาะคือเร็วกว่าทางสากลไป2เดือนก็คือเราจะดูดวงจันทร์เป็นหลักก็คือเดือนแรกคือเดือนเกียงตรงกับเดือนตุลาเดือนเกียงเรียกว่าเดือน1เดือนที่2ก็คือเดือนยี่ตรงกับเดือนพฤศจิกาค่ะแล้วก็ไล่ไป3 4 5 6จนถึงเดือน12เหนือก็คือตรงกับเดือนกันยาแล้วก็เดือน9เหนือตอนเหนือก็จะคือในการเดือนนี้เป็นเดือนการเลี้ยงผีผีปูแสะย่าแสะเนี่ยค่ะผีมดผีเมงผีเมืองเนี่ยค่ะแล้วก็เดือนสุดท้ายก็จะเป็นงานการตานกวยสลากที่สองเดือนกันยาของเราคือเราจะดูดวงจันทร์เป็นหลักค่ะข้างขึ้นข้างแรมครบขึ้นเนี่ยขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม15ค่ำเนี่ยครบ1เดือนเดี๋ยวเราจะไปเลยห้องคนบนดอยตามลักษณะแล้วก็คือกลุ่มชาว
กลุ่มชาติพันธุ์เขาจะอยู่ตรงตามแบบไหล่เขาตามสันเขาเนาะจะมีทั้งหมดอยู่5เผ่าแล้วก็ชาวกะเหรี่ยงหรือปากากายอเขาก็จะเด่นๆของการเรื่องการทอผ้าการทอผ้าการทำเครื่องนุ่งห่มให้กับลูกแล้วก็สามีนะคะเอาไว้ต้อนรับแขกจะมีผ้ายกันชงสมัยก่อนมันจะเป็นผ้าห่อศพเนาะนี้วัฒนาการเขาก็เริ่มเปลี่ยนเอามาเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะสมัยก่อนเขาแบบเหมือนป้องกันเสือไม่ให้เสือกัดเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อของเขานะคะไม่ให้เสือกัดทำไมเสือต้องกัดแค่ที่คอนี่อันที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นชุดชาวมูเซอร์จะมีเรียกว่าแคนน้ำเต้าเขาจะใส่ในช่วงปีใหม่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาค่ะในช่วงเล่นกระเป๋าเล่นในช่วงปีใหม่มากที่ผู้ชายเขาจะเล่นกันเพราะมันหนักใช่ค่ะเดี๋ยวจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่หอกลางเวียงของเราหรือศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นมาศึกษาประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจะมีเรื่องราวให้น่าติดตามกันเยอะมากเลยค่ะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะขอบด้วยนะคะThank you.